ว่าใครจะมีทรัพย์มากหรือทรัพย์น้อยก็ตามล้วนหามาด้วยความยากลำบากทั้งสิ้นแต่มันยากคนละแบบเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชาในลูกนะตั้งใจใสๆแล้วก็เราก็ต้องปลื่มด้วยวันนี้เป็นวันที่เราทอดกระถิน บุญจะเกิดขึ้นต่อไปอีกเจ็ดวันในเมืองมนุษย์สที่บุญที่จะม่เชื่อมกันนะจ๊ะและหลังจากนั้นถ้าเรานึกเรื่อยๆบุญก็จะเกิดขึ้นอีกแต่ที่ใหญ่ๆก็วันนี้แล้วก็อีกเจ็ดวันตั<ะ>้งแต่ก่อนที่เราจะทอดกฐินบุญก็ทยอยมา<ะ>แต่จะเต็มที่ในวันนี้แล้วก็อีกเจ็ดวันนี้นะจ๊ะ เพราะนั้นเจ็ดวันนี้นับจากวันนี้ไปนะลูกนะเราก็ยังต้องรักษาใจของเรานี้ให้ใสใสหาย,ายใ,หใจเราละเอียดหายใจเราบริสุทธิ์ให้มีความปลื้มในมหาทานบารมีนี้นะจ๊ะบุญจะได้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปตลอดเลยเพราะนั้นให้เลื่อนความคุณมัวออกไปอีกนะลูกนะ ต้องให้มีแต่บุญญาธาตุที่บริสุทธิลลล์ล้วนๆเพราะว่ามันจะมีผลต่อการดึงดูดทรัพย์ภายนอกและภายในทั้งในปัจจุบันและในอนาคตถ้าใจเราใสใจเราบริสุทธิ์ใจเราปลืม้มทรัพย์ทั้งภายนอกและภายในจะเกิดขึ้นกับเราอย่างง่ายๆเพราะ<า>นั้นเจ็ดวันนี้อย่าให้ใจคุณมัว อย่าให้ใจซ่อมหมองไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้ปล่อยวางไปก่อนนะลูกนะให้เลื่อนไปก่อนแล้วก็รักษาใ,ใจเราให้ใสให้บริสุทธิ์ให้ปลื้มขอย้ิาอีกทีนะเจ้าว่าทรัพย์แม้ใครมีมากก็ตามมีน้อยก็ตามล้วนหามาด้วยความยากลำบากทั้งสิ้นแต่คองเราแบบมันคือชีวิตของเรานะจ๊ะ ะฉะนั้นทำแล้วต้องให้ได้บุญเยอะๆกันทุกๆคนนะจ๊ะสาธุแล้วเมื่อเราเกิดมาสร้างบาร,รมีแล้วนี่จะให้โอกาสดีๆผ่านไปน,นะลูกนะนอกจากเราจะทำบุญที่วัดใหญ่นี่นะไปพระธรรมกายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรพลาดโอกาสทำบุญกระถิน 161วัดศูนย์สาขาทั่วโลกทั้งภายในและต่างประเทศนะจ๊ะก็เรามาร่วมกันอัน,นุโมทนาบุญกันให้เก็บปัจจัยไทยธรรมไว้เลยนะจ๊ะเรามาร่วมบุญในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่เจ็ดธันวาคมอาทิตย์ต้นเดือนหน้าน้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมการสากลน,นี้นะจ๊ะโดยท่านเจ้าว่าศูนย์สาขาทั้งภายในและต่างประเทศจะเดินทางมาจากทั่วโลก ร่วมบุญและอนุมโมทนาบุญเงินไปด้านให้ลูกทุกคนมาเอาบุญตรงนี้กันนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการพิเศษทุกท่านนะคะในช่วงนี้ค่ะเราก็จะได้มารับฟังเรื่องราวของการสร้าง,าง,าง,างศูนย์สาขาภายในประเทศผ่านพระอาจารย์ที่ท่านจะมาบอกเล่านะคะถึงการรวมใจพี่น้องนักสร้างบาร,รมีในแต่ละจังหวัดเพื่อสร้างศูนย์าสาขาให้เกิดขึ้นค่ะ โดยในวันน <Workers. S 2> ี be, ้เราได้รับความเมตตาจากพระมหาคมเพชรธรรมวชิโรที่ท่านเป็นประธานสงฆ์ธุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเดี๋ยวเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะกราบนรมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเจ้าค่ะจะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์เจ้าค่ะได้เล่าถึงประวัติของศูนย์อบรมนะคะทุดงคัสถานนครธรรมค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไงบ้างเจ้าค่ะก็สาหรับธุดงคัสถานนครธรรมเนี่ย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2,554นะโดยที่พระอาจารย์แล้วก็ทีมงานนะได้ลงพื้นที่ไปจัดโครงการบวชสมบบวชพระ1แสนรูปตั้งแต่ปี2,553ค่ะนะแล้วก็ได้ทำหน้าที่นะอบรมพระอบรมสมณเนตอนนั้นก็ได้มีโอกาสไปตามใช้ศูนย์อบรมเนี่ยเป็นวัดต่างๆ ในจันงห<ท>วัดนครศรีธรรมราชก่อน<ช>เป็นวัดในพื้นที่ของนคนรศรีธรรมราชพอผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยก็ได้รวบรวมคณนะกรลยามิตรแล้วก็พระภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งเนี่ยก็ได้ปรารบกันว่าจะจะมีพื้นที่สักผืนหนึ่งที่จะเป็นที่รองรับในการปฏิบัติธรรมแล้วก็อบรมพระอบรมญาติโยมค่ะก็ได้หาสถานที่กันก็ได้มี เจ้าภาพผู้มีบุญเนี่ยนะได้ถวายพื้นที่มาทั้งหมด25ไร่อยู่ในอำเภออยู่ในอำเภอใกล้ๆกับอำเภอเมืองจะเป็นอำเภอพระพรมอำเภอพระพรมห่างจากอำเภอเมือง15กิโลจะถือว่าไม่ไกลมากพอเราได้ที่ปื้นนี้มาพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งมากคือพื้นที่เดิมเนี่ยจะเป็นไร่มันเป็นไร่มันแล้วก็เป็นพื้นที่น้ําท่วมทุกปี ฉะนั้นพอเราได้พื้นที่ตรงนี้มาเนี่ยจำเป็นจะต้องถมที่นะเยอะมากเยอะมากนะสูงมาจากพื้นที่เดิมเนี่ยประมาณสองเมตรโอ้อก็หมายความว่าพื้นที่25สบ้าไร่เนี่ยเราใช้พื้นที่ได้ไม่ทั้งหมดเจ้าค่ะนะก็เริ่มต้นรวบรวมปัจจัยจากญาติโยมร่วมกันเนี่ยซื้อดินมาถมก่อนไรครึ่งไร่ครึ่งจาก2ีสิบห้าไร่ใช้งานไรครึ่งใช้งานไรครึ่งก่อนพอเราเริ่มถมที่ได้ไรครึ่งเนี่ยเราก็เริ่มเลย เริ่มสร้างสิ่งแรกที่สร้างก็คือสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเป็นศาลาหลังแรกขนาดก็10บคูณ20เมตรก็ไม่ใหญ่มากบรรจุได้ประมาณกี่คนก็ตอนนั้นได้ประมาณสักหนึ่งร้อคนแล้วก็สร้างห้องน้ําแล้วก็มีที่พักพระเท่านั้นเองในพื้นที่ไร่ครึ่งหนึ่งไร่ครึ่งใช้ก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นมาประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็เริ่มร่วม เริ่มที่จะรวบรวมสาธุชนแล้วก็จัดกิจกรรมทอดพระป่าทุกเดือนทุกเดือนจ้ะค่ะแล้วก็จัดปฏิบัติธรรมทุกเดือนควบคู่กันไปจนเราสามารถขยายพื้นที่ถมไปเรื่อยๆใช่ค่ะตอนนี้ขยายพื้นที่ได้สิบไร่ครึ่งแล้วใช่ครึ่งละใช่ค่ะแล้วกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี่ก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2 5 5 4ัก็คือการบวชพระ ก็เป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะแล้วมีผู้ที่มาใช้พื้นที่เยอะไหมเจ้าค่ะก็นะจะมีญาติโยมเนี่ยมาร่วมกันปฏิบัติธรรมทุกเดือนแล้วก็มาร่วมทัศนประป่าทุกเดือนเนี่ยอย่างต่ำก็ประมาณ100คนอืมเจ้าค่ะและในส่วนของการรองรับการอบรมพระภิสุสามเนรที่เกิดขึ้นตามโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของที่ทุดงคัสถานคนครธรรมเนี่ยรองรับเท่าไหร่เจ้าค่ะ ตอนนี้สาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยคือเริ่มต้นนจุดได้ประมาณหนึ่งร้อยเจ้ค่ะพอเราใช้งานมาเรื่อยๆเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าหลังเล็กไปแล้วเล็กไปแล้วใช่ก็ได้มีการต่อเติมจ้ค่ะต่อเติมอาคารปฏิบัติธรรมหลังเนี้ยจากที่จุดได้หนึ่งร้อยเนี่ยตอนนี้ก็จุดได้สองร้อยห้าสิบอ๋อเพิ่มมาอีกก็คือขยายขยายจากหลังเดิมก็มีพื้นที่มากขึ้นใช่ออก็คือใช้จากพื้นที่เดิมขยายมากขึ้นใช่ที่พอมีสาราปฏิบัติธรรมเนี่ยจุดได้สองร้อยห เราก็มีเฉพาะสาราปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนะหมายความว่าที่พักกับที่ทานข้าวเนี่ยไม่มีโรงทานใช่ใช่พระอาจารย์ก็ใช้วิธีการกางเต็นท์เอาก็คือเรามีสาราปฏิบัติธรรมเรียบร้อยแล้วส่วนที่พักที่กินเราก็ใช้วิธีการกางเต็นท์เอากางเต็นท์ใช่ก็ขอยืมเต็นท์จากหน่วยงานราชการเลย้องต้องต้องเช่ามาอ๋อเช่าใช่ในแต่ละครั้งที่มีการอบรมใช่ใช่ใช่ก็เช่ายาวเลยใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็เช AL ่าตลอดตลอดทั the ้งโครงการใช่ก็เรียกได้ว่าต้องใช้ปัจจัยในการที่จะดูแลงานอบรมเยอะทีเดียวเจ้ะค่ะอยากจะถามถึงพระอาจารย์เกี่ยวกับหลักการที่พระอาจารย์ใช้ในการขยายงานขยายศูนย์เจ้าค่ะว่าพระอาจารย์ใช้หลักการอะไรในการสร้างศูนย์อบรมเจ้าค่ะก็ไม่ได้มาบวชที่วัดพระธรรมกายเนี่ยนะก็ได้รับความรู้แล้วก็โอวาจากครูบาอาจารย์นะก็ได้เห็น ความเป็นมาของการก่อสร้างวัดพระธรรมกายเนี่ยมาตลอดตลราก็ใช้หลักการจากที่เราได้รับการเรียนรู้จากมูคคณหน้าเนี่ยก็ได้นําไปใช้ก็คือการที่เราจะสร้างวัดให้เป็นวัดนะแล้วก็ประหยัดสุดประโยชน์สูงแล้วก็ทําไปใช้ไปนะก็คือว่าสิ่งที่เราสร้างทั้งหมดเนี่ยเราสร้างตามความจําเป็นที่เราใช้ใชอันนี้ที่เราพอใช้ได้ก่อนเราก็ใช้ไป ในะนที่เราพอมีปัจจัยเราก็ค่อยเพิ่มเติม,มนะเราไม่รอที่จะสร้างเสร็จแล้วเราค่อยใช้เราสร้างไปแล้วเราก็ใช้ไปให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะแล้วก็สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าพระอาจารย์ก็จะมุ่งเน้นให้ญาติโยมเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างเนี่ยมากที่สุดเจ้าค่ะคือพระอาจารย์อยากให้เขาได้เป็นเจ้าของ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้อย่างเช่นอะไรบ้างเจ้าคะก็หมายความว่าทุกกิจกรรมตั้งแต่การก่อสร้างเลยเจ้าค่ะตั้งแต่ตอกเสาเข็มขนดินอะไรเงี้ยขนดินเทฐานลากอ่างเงี้ยแล้วก็แม้แต่พระพิสุทธิสมณเณรเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราก็ทําเองเช่นการขุดการผสมปูนเทพื้นขึ้นหลังคาอ่างเงี้ยเราก็ใช้กําลังพระพิสุทธิสมณเณรแล้วก็ญาติโยมมาช่วยกันมากที่สุดคือเราจะพยายามจ้างให้น้อยที่สุดเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ร่วมกันเจ้าค่ะพระอาจารย์มีหลักในการคิดดีเจ้าค่ะในการที่ให้ทุกคนมาช่วยกันเราก็ได้สถานที่ด้วยแล้วก็ทุกคนก็ได้ปลื้มในบุญด้วยเจ้าค่ะแล้วในกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะศูนย์อบรมเจ้าค่ะพระอาจารย์มองเป้าหมายยังไงบ้างทั้งการบวชพระบวชสมณีรวมไปถึงการปฏิบัติธรรมหรือว่าการอบรมโยชนต่างๆเจ้าค่ะกือทุกโครงการที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยตัดวงก็สถานนครธรรม พระอาจารย์ก็มองไปที่เป้าหมายสูงสุดนะก็คือทําอย่างไรให้คนที่ได้เข้ามาอบรมกับเราเนี่ยนะได้เกิดความรักในการปฏิบัติธรรมคือเป้าหมายสูงสุดอยากใด้ทุกคนรักการปฏิบัติธรรมนะแล้วก็นําความรู้คุณธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไปใช้ให้เกิดในชีวิตประจําวันที่บ้านคือทั้งบ้านทั้งครอบครัวเนี่ยบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยต้องมีเกราะป้องกันตรงนี้ร่วมกัน ก็คือให้คนที่มาแล้วกลับไปเนี่ยต้องนําไปประพฤติปฏิบัติที่บ้านแล้วก็รักกันปฏิบัติธรรมแล้วก็จะปลูกฝังให้เขาได้กลับมาช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาร่วมกัน,นคือทำอยังไงให้เขาได้รักวัดใกล้บ้านด้วยค,คือพระอาจารย์จะจัดงานกิจกรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไม่บ่อยมากาก็คือจะจัดแค่เดือนละหนึ่งครั้งปฏิบัติธรรมหนึ่งครั้งแล้วก็ทอดพระปาหนึ่งครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ญาติโยมเนี่ย ได้ไปช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่วัดใกล้บ้านโดยให้ทุกคนเนี่ยได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติความเป็นต้นบุญต้นแบบตรงนี้จากศูนย์ปฏิบัติธรรมของเราแลวทุกคนก็กลับไปทําหน้าที่วัดใกล้บ้านให้ชุมชนของเราเข้มแข็งด้วยอย่างอ,อยากให้พระอาจารย์ยกตัวอย่างเจ้าค่ะว่ามีโยมได้นําไปปฏิบัติมีกิจกรรมอะไรบ้างเจ้าค่ะ,ะก็เป็นตัวอย่างเช่นการใส่ชุดขาวเข้าวัดเพราะวัดทั่วไปเนี่ยจะไม่ใส่ชุดขาวก็มีโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์เนี่ย ก็กลับไปที่วัดใกล้บ้านแล้วก็นำวัฒธรรมชาวพุทธการลุกนั่งกราบไหว้ canvas, ความสะอาดความเป็นระเบียบการยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับตรงนี้แล้วกลับไปใช้แล้วก็เป็นการให้กําลังใจนะของสําหรับพระเจ้าวาดแล้วก็ช่วยไปสนับสนุนทุกๆกิจกรรมเวลาว่านั้นมีกิจกรรมเนี่ยเราต้องเข้าไปช่วยแม้ว่าจะติดภารกิจที่ศูนย์จะมีงานก็ตามแต่ถ้าที่วัดมีงานเานี่ยอาจารย์บอกว่าให้ไปที่วัดใกล้บ้านก่อน ก็สนับสนุนให้โยมได้ไปทํากิจกรรมในวัดนั้นๆก่อนเลยก็เป็นเรื่องง่ายๆนะเจ้าค่ะใส่ชุดขาวมีวัฒนธรรมชาวพุทธเข้าไปเป็นเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ทําได้แล้วก็ญาติโยมเนี่ยก็จะนําเรื่องความดีสากลตรงเนี้ยนาปรับไปใช้ที่วัดใกล้บ้านด้วยความสะอาดความเป็นระเบียบเนี่ยแล้วก็ปลูกฝังให้ญาติโยมที่มาวัดทุกคนเนี่ยได้เป็นเจ้าของวัดร่วมกันให้ทุกคนได้เป็นเจ้าหน้าที่รักวัดรักความสะอาดรักความเป็นระเบียบ ตรงนี้ด้วยเจ้ค่ะในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงสถานที่เพิ่มเติมเจ้าค่ะให้เหมาะสมกับการขยายงานพระพุทธศาสนารวมไปถึงเป้าหมายในอนาคตที่จะมีโครงการบวชสมณีลานรูปในส่วนของทุดงคัสถานคนครธรรมเนี่ยมีการมองเป้าหมายในการพัฒ,พฒนาแล้วก็ปรับปรุงสถานที่อย่างไรบ้างเจ้าค่ะตอนนี้ที่ทุดงคัสถานคนครธรรมเนี่ยตอนนี้กําลังก่อสร้างโรงครัว แล้วก็โรงฉันที่สามารถรองรับญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมหรือการบวชพระพิสุสัมเน่ยได้สองถึงสามร้อยคนไม่ต้องเช่าเต็นท์ใช่ใช่คือมีที่ทานอาหารโดยที่เราไม่ต้องเช่าเต็นท์ค่ะแต่ว่ายังขาดที่พักอยู่ตอนนี้กําลังก่อสร้างหอฉันอยู่ได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีความตั้งใจว่าในอนาคตเราก็จะสร้างที่พักเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาบวช แต่ว่าแม้ว่าเราจะยังไม่มีก็ตามพระอาจารย์ก็มีความตั้งใจว่าก็จะลองใช้เต็นท์อีกในการบวชสมณีนึงล้านรูปเนี่ยก็จะใช้สถานที่ตรงนี้นะให้เป็นสถานที่จัดบวชและก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตั้งใจว่าจะให้เป็นศูนย์ประสานงานอของการบวชสมณีนนล้านก็คือจะให้พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงเนี่ยใช้ศูนย์ทุดทดงคัตสถานคนครธรรมเนี่ยเป็นต้นแบบจะค่ะ่เป็นเรื่องของความสะอาดอความเป็นระเบียบเนี่ยนะแล้วก็การจัด รูปแบบที่เราสามารถฝึกนิสัยที่ดีได้แล้วก็จะให้พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงได้ออกไปทําหน้าที่จัดบวชสามเณรล้านเนี่ยให้กระจายไปทั่วทั้งจังหวัดอ๋อก็คือพระอาจารย์มองเป้าหมายว่าอยากจะให้เป็นต้นแบบในใการที่จะให้พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงต่างๆได้นําไปใช้ในวัดภายในจังหวัดเกร็ดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างใหญ่เจ้าค่ะมีทั้งหมด23เพอ หใหญ่มากแล้วก็ซึ่งถ้ามารวมกันที่เดียวเนี่ยจะค่อนข้างลําบากค่อนข้างลำบากเจ้าค่ะ,คะมีเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยสพื้นที่สี่พื้นที่การศึกษาในพื้นที่จะค่อนข้างกว้างดัางการที่จะมารวมที่จุดจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยจะค่อนข้างยากเนพระอาจารย์ก็เลยกระจายกัยจจยกบทีมงานว่าเราใช้ศูนย์เราเป็นศูนย์ต้นแบบเจาค่แล้เราก็นําองค์ความรู้ตรงนี้กระจายไปทั่วทุกวัดในพื้นที่ให้ทุกพื้นที่เนี่ยได้มีส่วนสําคัญในการจัดบทสามเหนึ่งล้านรูปร่วมกันเรียกได้ว่า ให้ทุกๆคนทุกๆพุทธศาสนิกชนในในทุนอำเภอได้มีโอกาสได้บุญในครั้งนี้ด้วยเจ้าค่ะ,ะในฐานะที่พระอาจารย์เป็นประธานสงฆ์ก็มีการที่จะได้สร้างสถานที่ต่างๆอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงว่าพระอาจารย์ได้ให้กําลังใจกับตัวเองยังไงหรือว่าพระอาจารย์ได้ให้กําลังใจกับทีมงานพระอาจารย์หรือว่าทีมงานอุบาสกอุบาสิกาที่ช่วยรับบุญอยู่ในศูนยังไงบ้างเจ้าค่ะ กำลังใจนี่เป็นเรื่องสําคัญมากเนาะเค่ะพระอาจารย์เองก็อยู่ที่นี่มาบกเบิกที่นี่มาได้นะเข้าสู่ปีที่สี่ละก็ได้กำลังใจตัวเองมาโดยตลอดโดยเราก็จะมองไปที่เป้าหมายสูงสุดทุกการที่เกิดปัญหาหรือหมดกําลังใจก็มองไปที่เป้าหมายสูงสุดแล้วก็กลับมามองที่พะเดชพระคุณหลวงพอ่อใช่ค่นะก็คือมองว่าเรามีเป้าหมายในการสร้างบาร,รมีทีนี้ในเส้นทางการสร้างบาร,รมีเนี่ยนะ เราก็ต้องเจออุปสรรคมากนะในบาร,รมีทั้ง10ทัศเนี่ยก็มีวิริยะบาร,รมีมีคันติบาร,รมีอยู่ด้วยนะก็แสดงว่าในเส้นทางการสร้างบาร,รมีของเราเนี่ยยังไ,ไงเราก็ต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนดังนั้นอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือการเดยนรูนะ้มันคือบทพิสูจน์สําหรับนักสร้างบาร,รมีของเรา พระอาจารย์ก็จะปลุกฝังท <should> ุกคนว่าถ้าทุกคนมีเป้าหมายว่าเราเกิดมาเป็นนักสร้างบารมีเราจะเป็นเพียงแค่คําพูดว่าเราเป็นนักสร้างบารมีแต่การสร้างบารมีเราต้องปฏิบัติบารมีทั้งสิบทัศน์นี้ให้ได้นั้นทุกคนจะต้องมีเป้าหมายตรงนี้พอทุกคนมีเป้าหมายตรงนี้ปุ๊บไม่ว่าอุปสรรคอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่เพิ่มปุนบารมีเราทั้งสิ้นทุกคนก็จะมีกําลังใจที่จะก้าวเตือนต่อไปเจาค่ะก็เรียกได้ว่า บอกว่านี่คือการสร้างบารม,มีอะไรเกิดขึ้นก็นี่แหละคือการสร้างบารม,มีเจ้าค่ะ<ต>ก็ไ,ได้ด้ว่าฝึกให้เข้มแข็งเลยทีเดียวเจ้าค่ะอยากจะให้พระอาจารย์ได้ฝากข้อความถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเกี่ยวกับการที่ท่านเมตตามอบกองทุนต้นสมบัติในครั้งนี้ให้กับศูนย์ส,สาขาต่างๆทั่วประเทศทั่วโลกเจ้าค่ะนายกอนื่นก็ต้องขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาลูกๆ ในที่อยู่ส่วนสาขาทั่วโลกนะกองทุนต้นสมบัติในครั้งนี้นะนอกจากจะเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว mm. ก็ยังเป็นกำลังใจให้กับลูกๆนะทั่วประเทศและก็ทั่วโลกเพราะว่าทำให้ทุกๆลูกทุกคนเนี่ยเกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่ลูกๆทุกคนได้กระทำอยู่เนี่ยอยู่ในสายตาปพระคุณหลวงพ่อตลอด และแม้รปเดชพระคุณหลวงพ่อจะมีภาระเยอะแยะมากมายแล้วก็สิ่งที่ต้องดูแลวัะธรรมกายแต่รปเดชพระคุณหลวงพ่อก็ยังลึกนึกถึงลูกๆที่อยู่ส่วนสาขาก็ทําให้ลูกๆทั่วโลกเนี่ยเกิดกําลังใจในการสร้างบารมีและก็จะยืนหยัดทําหน้าที่อย่างนี้ตลอดไปขอกบขอบคุณไ่ได้พระคุณหลวงพ่อครับค่ะสุดท้ายอยากจะให้พระอาจารย์ได้เรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกค่ะได้มีส่วนร่วมในบุญใหญ่ในครั้งนี้ค่ะ ก็นะจะเรียนพรมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านนะพระอาจารย์ก็ขอเรียนเชิญญาติโยมทุกท่านเนี่ยได้มาร่วมบุญกองทุนต้นสมบัติของศูนย์สาขา161วัดทั่วโลกในครั้งนี้ก็อยากให้ญาติโยมได้มาร่วมด้วยเช่กันเพราะบุญที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นบุญที่เป็นมหาสังฆทานที่ยิ่งใหญ่ญานะติโยมถ้าได้ทําไปแล้วเนี่ยอยากให้ญาติโยมได้มองภาพว่า ทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้ร่วมบุญในครั้งนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสในการได้รับบุญในการเผยแพร่วิชาธรรมกา,ายเนี่ยทั่วโลกนะและก็ญาติโยมจะได้เกิดความมั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยไม่ว่าญาติโยมจะไปที่ไหนนะเกิดที่ไหนในทั่วทุกมุมโลกเนี่ยนะญาติโยมก็จะมีโอกาสได้พบเจอหมูนะ่คณะและก็ศึกษาวิชาธรรมกา,ายแล้วก็จะสร้างบารมีร่วมกันไปถึงที่สุดแห่งตรมนะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่มีความตั้งใจที่จะทํา แต่ที่จะไปทําหน้าที่ชักชวนได้มาทําแล้วก็ทําด้วยตัวเองด้วยขออนุโมทนาบุญจ้ะเจ้าค่ะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงที่เมตตานะคะมาเล่าถึงการสร้างบาร,รมีของพี่น้องนักสร้างบาร,รมีในจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ ะน,นะคะก็เราได้ฟังเรื่องราวดีๆแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการสร้างบาร,รมีอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะอยากมีส่วนร่วมในบุญของพี่น้องนะักสร้างบาร,รมีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าทั่วประเทศทั่วโลกก็อย่าลืมมาร่วมกันนะคะสนับสนุนกองทุนต้นสมบัติจกักรพรรดิเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่วิช,ชาธรรมกายไปทั่วโลกด้วยกันค่ะวันนี้ดิฉันทีมงานแล้วก็พระอาจารย์ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ